อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับและขอบคุณAmps Oil นะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับครับมาเปิดสายนะครับโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเรื่องรถได้นะครับไปดูเอสเอ็มกันถามถึงเรื่องยางบ้างนะครับ JGK จะใส่ตัว Primacy ตัว 3ST หรือ Pilot Sport ดีครับยางเงียบกับยางสปอร์ตแจ๊ดฮอนด้าแจ๊ดเดี๋ยวนี้ต้องใส่ยางขนาดนี้พรีเมียมขนาดนี้เลยก็ได้นะตังถึงก็ไม่ว่ากันนะครับสองตัวนี้เลือกอะไรดีถ้าเป็นคุณผู้หญิงเงียบๆขับนุ่มๆก็ไพมาซี่ครับไพมาซี่นะฮะแต่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วใช่ครับมันเป็นตัวที่นี่ลดเสียงรบกวนประหยัดอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นอีกตัวนึงไพลอตสปอร์ตไพลอตสปอร์ตก็มันสปอร์ตสปอร์ตฮะดอกยางรูปแบบมันก็คนละแบบกันเลยลายดอกยางอาจจะมีเสียงบ้างแล้วก็เน้นสมรรถนะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งแจ๊สก็คงไม่ได้ใช้อะมั้งครับขนาดนี้แต่ไม่ว่ากันนะอยากใส่ก็ใส่ได้ใช่ครับผมเพราะเดี๋ยวนี้เห็นวัยรุ่นหลายๆคนแต่งรถต้องดอกยางต้องลายแบบนี้เท่านั้นเพราะเหมือนเขาบอกว่าถ้าลายอื่นมันไม่ซิ่งกลายเป็นอย่างนั้นเลยซะบางคนนี่ลงทุนไปซื้อยางมาเซ็นมาเลยนะครับอยากได้แบบลายซิ่งๆโอ้โหเวรกรรมเอายางธรรมดาแล้วก็เป็นยางใหม่ดีกว่าไหมครับผมมาดูข้อนี้เขาถามว่า Civic นะครับตัว 1.8 เสียงรบกวนของยางแล้วก็พื้นถนนภายนอกเนี่ยจะดังกว่า 1.5 RS แล้วก็ 1.5 ธรรมดาหรือเปล่าครับจริงไหมมีคำถามว่าจริงไหม 1.8 ตัวล่างกับตัวบนฮะเอ้ามันล้อมันคนละขนาดกันนี่ใช่ครับเอ้ามันก็มีผลนะฮะแต่ถามว่าจะจริงไหมเรื่องเสียงเหรอนี่ไม่ได้ถาม performance ใช่ไหมใช่ครับถ้าถามเรื่องเสียงก็เป็นได้นะเพราะยางแก้มเตี้ยล้อแม็กหน้ากว้างกว่าเสียงสัมผัสถนนมากกว่าอาจจะรู้สึกกันฮะเสียงต้องใช่เพราะยางมันหน้ากว้างกว่าครับก็เป็นได้ใช่ครับถ้าจริงไหมก็คงจริงเพราะตัวที่ไม่ใช่ตัว RS หรือไม่ใช่ตัว 1.5 ครับที่เป็นล้ออีกไซส์นึงยางมันหน้าแคบกว่ามันก็อาจจะแล้วเป็นเรเดียนธรรมดาดอกยางลายแบบเงียบฮะเป็นไปได้อย่างหลายๆค่ายเนี่ยตัวในโมเดลเดียวกันตัวถูกกับตัวแพงเนี่ยการซับเสียงการใส่วัสดุต่างๆพวกนี้แตกต่างกันนะก็มีส่วนก็มีส่วนนะตัววัสดุที่ใช้ซับเสียงครับก็ต่างกันถึงแม้จะเป็นรุ่นบอดี้เดียวกันนะครับแต่รายละเอียดที่ใส่ให้เนี่ยไม่เท่ากันตัวโลกับตัวท็อปฮะตัวท็อปอาจจะใส่วัสดุซับเสียงเพิ่มเติมครับคมอาจจะหนากว่าคมอาจจะยาวขึ้นไปสุดคนอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอเหมือนกันในรถยุโรปก็เป็นไปได้ฮะทั้งสองอย่างแต่ตัวยางเองก็แตกต่างแน่นอนเลยเพราะไม่เคยใช้อยู่แล้วตัวยางเองก็ด้วยแล้วก็ถ้ารวมถึงเครื่องยนต์ด้วยนะอันนี้แผลให้นิดนึงกันเครื่องยนต์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเครื่อง1,800เวลาวิ่งแล้วเนี่ยอาจจะมีเสียงที่ดังกว่าเพราะว่ารอบของเขาเป็นเกียร์ CVT ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่เหมือนคือ CVT เหมือนกันแต่ CVT ของตัว1,500เนี่ยคือรอบมันจะขึ้นไวนะครับแล้วความเร็วมันจะขึ้นไวมันไม่ได้ค้างนานกว่านะครับเครื่องมันเงียบมันก็เลยได้ยินเสียงชัดแต่ถ้าสมมุติว่าจอดเปิดฝากระโปรงด้วยกันเนี่ยแน่นอนว่าเครื่อง1,500เนี่ยมันดังนะครับแล้วก็ตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยดังแล้วมันดังเสียงพัดลมหึ่งเลยใช่ครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของการสลิดครับกับสีสูตรน้ำ90ลายสีสำหรับพลยนต์นะครับสีสูตรน้ำหรือว่าสีตานกแก้วนี่เองนะครับเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการผสมสีใช้เครื่องเลโชสแกนทูลในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนกับสีกาสโซลิดครับเ
ี Gasoline ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสี Gasoline หรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สี Gasoline เป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสี Gasoline ได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้ Gasoline 90 Line สีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสี Gasoline ให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสี Gasoline 90 Line ที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของ Gasoline เป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้ว Gasoline ยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสี Ratio Scan Tool เพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Ratio Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทาง Gasoline ได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของ Gasoline นั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสี Gasoline 90 Line ยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยGasoline 90 Line สีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด